แฟนคลับส่งรูปมาในอินบ็อกซ์ถ่ายกันประมาณ 8-9 ปีก่อนใครให้มึงแอปเบลขนาดนั้นวะคือผมส่งเนี้ยมันไม่เข้ากับมึงบอกตัวเองคือณวันนั้นน่ะคิดอยู่เสมอว่าตัวเองสวยมากอีดอกใส่กางเกงในขึ้นไปร้องเพลงทำไมจริงๆแล้วมึงไม่น่าเกิดมาได้กูอายตัวเองอ่ะพระที่ห้อยอยู่ก็คือพระประจำวันเกิดปางห้ามญาติห้ามญาติยืมเงินสวยสวยคือจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะเราเปลี่ยนแค่หมอสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้ทุกคนอยู่กับอีจ๊ะแบบชิลๆสบายๆมากแม่เพราะว่ามาแบบชุดนอนเลยค่ะกำลังจะนอนแล้วค่ะคุณแต่แฟนคลับส่งรูปมาในอินบ็อกซ์ขออนุญาตส่งรูปนี้ให้คุณจ๊ะนะคะถ่ายกันประมาณ 8-9 ปีก่อนเตะตาอยู่รูปหนึ่งคุณดูรูปตัวเองแล้วรู้สึกว่าปอบและเทรนตอนนั้นน่ะหน้าต้องขาวคอต้องดำรองพื้นเข้าไม่ถึงกูหรือว่าแป้งเข้าไม่ถึงกูก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันทีละรูปเอารูปก่อนที่จะเป็นจ๊ะคันหูดีกว่าใครให้มึงแอปเบลขนาดนั้นคือผมทรงนี้มันไม่เข้ากับมึงบอกตัวเอง10ปีที่แล้วนี่ไม่ได้คุยกับคนอื่นนะคะใครที่ทำผมทรงนี้อยู่อาจจะเข้ากับหน้าของใครก็ได้แต่พูดถึงตัวเองคือผมทรงเนี้ยจ๊ะจะต้องพูดเลยนะคือคุณเคยดูสาวเกาหลีปะที่แบบม้วนผมปลายๆแล้วเขาก็จะเป๋ๆแล้วก็หนีบกิ๊บน่ารักน่ารักสิ่งที่คิดก็สิ่งที่ได้มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วคือการถ่ายรูปก็คือสุดฤทธิ์อะเพื่ออะไรอะคือณวันนั้นน่ะคิดอยู่เสมอว่าตัวเองสวยมากถ้ากลับไปแก้ไขได้อย่างแรกที่จะแก้ก็คือสองผมแล้วก็ขนตานึกว่าแผงปลาเค็มแล้วสุดตอนนั้นร้องเพลงวงดนตรีไงคุณคือคนที่ดูเราก็จะดูแบบ100-200เมตรอยู่กันไกลอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องเห็นขนตากูไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแค่กระพริบตาอย่างเงี้ยข้างๆเย็นแล้วอะอีกอย่างนึงขออีกอย่างนึงแล้วกันสร้อยทองพักใส่ก่อนเป็นคนที่แบบชอบใส่ทองมากมากเคยมีอยู่ช่วงนึงใส่แบบ 4-5 เส้นอะแล้วแหวนก็แบบใส่ทุกนิ้วอะอยากให้คนรู้ว่าฉันรวยนะจริงๆแล้วฉันก็คือก็ถอนตังออกมาหมดแล้วใส่ทองหมดแล้วอะไรเงี้ยใครใส่ท้องอยู่มันดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่อย่างจ้าเองอะพอโตขึ้นปุ๊บอะอะไรที่น้อยมากๆกำลังดีแต่ใครที่ใส่อยู่ไม่ผิดแล้วก็ไม่ใช่ดูไม่ดีนะคะอันนี้รูปที่1 นะรูปที่2เหรอก็จะเอารูปที่เข้าวงการเลยอันนี้ก็สักพักหนึ่งแล้วพอเป็นจ้าคันหูมาวันนั้นงงมากทำไมคนมาลุมด่าหูงงวันนี้คือแบบอีดอกใส่กางเกงในขึ้นไปร้องเพลงทำไมแล้วก็คือแบบตอนนั้นยังไม่ได้ดัดฟันคุณคือปกติอะพื้นฐานเป็นคนที่ฟันเหยินไม่รู้สึกตัวเองว่าตัวเองเหยินมากแต่ตอนนี้พอย้อนกลับไปดูก็รู้เลยว่าแบบฟันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยรูปนี้หรอรวมๆก็ดีนะเพราะว่าจำได้อันเนี้ยไปเล่นที่คลองเพลงแล้วก่อนจะไปเล่นคลองเพลงอะถ่ายรายการเพราะฉะนั้นผมเนี่ยแล้วก็แต่งหน้าเราไม่ได้แต่งเองช่างรายการทำให้ถ้าจะเปลี่ยนก็คือกางเกงก็ถอดเถอะจริงจะแล้วก็เหมือนเดิมทองก็ยังใส่อยู่ทองก็คือก็ยืนหนึ่งก็เปลี่ยนกางเกงกับสร้อยทองนะคะรูปนี้นะหุ่นตอนนั้นก็ดูอวบๆนะไม่ได้ดูผอมมากจริงๆแล้วอวบกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำนะคะรูปต่อไปรูปนี้แม่เอ๋ยโอ้แต่รูปที่มึงคัดมาอีสนี่เทรนด์จ้าเลยก็ยังอยู่นะคะทองเส้นเดิมยังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เพิ่มอะไรคือเป็นจ้าคันหูแล้วนะอันนี้ไปเล่นงานที่กาญจนบุรีคนที่ถ่ายคือเฮียชูอันนี้ไม่น่าจะนั่งรถตู้ไปนะดูจากทรงผมแล้วน่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเห็นผมตัวเองแล้วคันคอมันเหมือนสังกะตู้สังกะตังคุณก็ใจอารมณ์ปะเอาจริงๆพื้นฐานหน้าเป็นคนหน้าดีนะแหมว่าสั้นซูมไปค่ะซูมไปคุณจะเห็นความเสลอของตัวเองนะดูคอนแทคเลนส์ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้นะใส่คอนแทคเลนส์อย่างเดียวคืออยู่รูปนี้กูอายตัวเองอ่ะแล้วถ้าคุณซูมเข้าไปลึกๆคุณเขาก็คือใส่เขี้ยวนะจ๊ะตอนเด็กๆอ่ะจะต้องสักประมาณ16-17แถวท่าข้ามอ่ะเขามีแบบขัดฟันเราฟันจริงเราออกนิดนึงแล้วก็จะเอาฟันปลอมมาใส่เพื่อเป็นเขี้ยวคนมีเขี้ยวหรือมีแก้มนักยิ้มคือคนน่ารักสมัยก่อนคนบ้านนอกคิดอย่างนั้นทำเขี้ยวเลยจ้ะคนหนึ่งเขาก็ทำเขี้ยวทั้งแก๊งทำเขี้ยวหมดเลยแต่จ๊ะจะมีแค่เขี้ยวไม่ได้ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันทำเขี้ยวอ่ะฉันก็จะเหมือนพวกเธอเพราะฉะนั้นฉันทำเคี้ยวแต่เคี้ยวฉันต้องฝังเพชรจ้ะแล้วก็คือรองพื้นไม่เข้ากูแล้วล่ะรูปเนี้ยรองพื้นกับการไฟฟ้าไม่เข้าเลยจริงๆแล้วหน้ามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะพูดตรงๆหรอจ๊ะมึงไม่เปลี่ยนมึงเชื่อกูดิมึงไม่เปลี่ยนเลย
คือจ้าไม่พูดดีกว่าว่ารูปนี้ควรที่จะเปลี่ยนอะไรบ้างแต่คนที่ดูอยู่ตอนนี้ที่รักคอมเมนต์มาเลยว่ารูปนี้พี่จ้าควรเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างเช่นจ้าควรมัดผมนะคะสปอนเซอร์หวีดต้องเข้าแล้วล่ะคอนแทคเลนส์หรอทองอ่ะถอดเหอะอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาเลยในรูปนี้รูปต่อไปเริ่มแบบเป็นจ้าคันหูที่คนเริ่มรู้จักอันนี้ไประยองแล้วคนที่ถ่ายคือดีเจคือจ๊ะจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจ๊ะเป็นคนอ้วนนะเมื่อก่อนน้ำหนักอยู่ประมาณ 54-55 เคยผอมมากที่สุดคือ46เป็นไข้เลือดออกแล้วไปนอนโรงพยาบาลผอมเลยแต่ทุกวันนี้อยู่ประมาณ 48-49 แล้วตัวก็ไม่แตกไม่ลายเลยเงี้ยโชคดีหน่อยที่แบบเหมือนเป็นกรรมพันธุ์นะอย่างแม่อะแม่จ๊ะท้องอะคลอดลูกอะคลอดเองนะก็ท้องไม่ลายแล้วเนี่ยตาจ๊ะเนี่ยซูมเข้าไปอะคุณจะเห็นชัดเลยว่าถ้าจ๊ะไม่ทำตามานะจ๊ะจะเป็นคนที่แบบตาประดุกอ่ะมันมี2ชั้นนะแต่มันไปซ่อนกันเข้าใจปะแต่เคี้ยวเพชรยังอยู่นะเคี้ยวเพชรพร้อมกับสร้อยทองก็ยังไม่ไปไหนแล้วก็ไม่ถอดถ้าถอดก็คือขายหรือจำนำนะคะรูปนี้มันต้องเปลี่ยนอะไรไหมอะจ๊ะก็ทรงผมแหละจริงๆแล้วมึงไม่น่าเกิดมาได้นาฬิกาคือเป็นคนชอบใส่นาฬิกาแต่ไหนแต่ไรแล้วคาซิโอเรือนทองอ่ะต้องมีหน้าปัดอย่างนี้แล้วก็มีแค่แบบอันเล็กๆก็สู้สุดใส่ตลอดคาซิโออะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นคนชอบสีเหลืองแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เหลืองพาสเทลเหลืองสดเท่าไหร่ในร้านนี้อันไหนสดก็คือเอาอันนั้นมาเลยสดสุดเราอ่ะคิดกับตัวเองมาตลอดว่าเราเป็นคนไม่เยอะนะแต่พอย้อนกลับไปดูรูปอ่ะกูว่ากูเป็นคนเยอะเข้าใจปะณวันนั้นเราไม่รู้สึกตัวเองแล้วสร้อยคือแบบว่าอีกนิดเดียวก็คือติดกระเดือกเหมือนอยู่มานานเส้นนี้นะคะรูปต่อไปค่ะรูปต่อไปนี่คือแบบเป็นจ้าคันหูที่แบบว่าไม่ได้แต่งหน้าเลยตอนนั้นน่ะทัวร์คอนเสิร์ตเยอะมากเดือนนึงอ่ะงานจะอยู่ประมาณ 70-80 งานบางเดือนเป็น100งานคือวงเทอร์โบอ่ะเวลาไปงานหรือไปอะไรกันอย่างเงี้ยจะต้องมีเสื้อที่เขาสกรีนให้ตอนนี้เริ่มผอมแหละตอนนี้ประมาณ47อันนี้เป็นช่วงที่แบบว่าดัดฟันแล้วก็ไปเจอกับตอนที่ไปถ่ายรายการกับพี่ไดอ่ะแต่ซอยยังอยู่ห้างทองต้องเข้าแล้วล่ะพระที่ห้อยอยู่ก็คือพระประจำวันเกิดเป็นคนเกิดวันจันทร์ก็ปางห้ามญาติห้ามญาติยืมเงินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอารูปจ๋าเนี่ยไปเทียบกับป้าจ๋าหน้าโคตรเหมือนเลยและผิวอะไม่เหมือนทุกวันเนี้ยคืออาจจะด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเราอยู่สุพรรณเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเรียนเจอแดดแล้วเราไม่ได้ดูแลตัวเองทุกวันนี้เราเข้ากรุงเทพเราก็เริ่มกระแดดแล้วเจอแดดก็คือแบบเหมือนเจอไฟลุกอะคุณพอเจอแดดก็คือวิ่ง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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองขัดสครับนู่นนี่นั่นเริ่มทาผิวเมื่อก่อนไม่เคยเลยถ้าเรามองว่ามุมของความใสๆของเด็กคนนึงก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนอกจากเอาท้องออกซะไม่แต่ใครที่ใส่ท้องอยู่มันไม่ผิดนะคุณยังยืนยันว่าไม่ผิดแต่จุดนี้ไงเราต้องกลับไปวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ดัดฟันปลอมเนี่ยอย่าทำแฟชั่นเออหรอดัดฟันปลอมหรอเขาเรียกดัดฟันแฟชั่นหรอดัดฟันปลอมหรอเออแล้วตอนนั้นอะดัดฟันแฟชั่นเนี่ยมันเป็นการดัดฟันที่ใช้เวลามากกว่าดัดฟันจริงนะเวลาเลือกอย่างเพราะว่ามันต้องมีลายดอกไม้ลายคือมีหลายลายอะและเราอะเป็นคนที่บ้านเราจนเราไม่ค่อยมีเงินแต่เราอยากจะกระแดะเหมือนคนรวยเหมือนคนที่แบบบ้านเขาพอมีเงินแล้วพ่อแม่แบบพาลูกไปดัดฟันมันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำไงในขณะที่หน้าเราไม่จริงๆไม่เหมาะนะกับการดัดฟันรูปนี้เราเปลี่ยนก็คือดัดฟันแฟชั่นไม่ควรมีสร้อยควรเอาออกแค่นั้นมันก็ดูใสๆดีไสยศาสตร์รูปต่อไปค่ะคุณอยู่มหาลัยแต่เนี้ยมันน่าจะอยู่ประมาณปี2กว่าจะปี3เมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้เป็นคนผมยาวนะคะจะต่อผมนะและสังเกตนะจะเป็นคนแขนเล็กมากเพราะน้ำหนักเหลือแค่46แล้วทำงานเยอะแล้วก็เป็นไข้เลือดออกเราเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเรียนด้วยไม่ค่อยได้กินอะไรน้ำหนักลดพวบเลยแต่สังเกตนะคะคุณขาใครที่เห็นจ๊ะตอนนี้แบบว่าเฮ้ยทำไมจ๊ะหน้าใหญ่จังคุณไปดูหน้าเก่าเราก่อนคือเราเป็นคนมีแก้มมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะภาพนี้น่าให้แบบเปลี่ยนอะไรหรอก็ไม่เปลี่ยนอะเวลาใส่ชุดนักศึกษาแล้วมันดูแบบน่าเอ็นดูอะไรเงี้ยเออแต่สร้อยก็ออกแหละกับแหวนทองมีแหวนทองด้วยนะนี่กับนาฬิกาก็คือเป็นคนชอบใส่นาฬิกามาแต่ไหนแต่ไรแล้วจะเข้าอาสยามแบบตอนนั้นเราข้ามเลเวลมาเข้าอาสยามจ้ะพอเห็นรูปแล้วมันนึกถึงแบบจริตของความเป็นสาวแรงจริตแบบว่าไม่ง้อผู้ชายจริตแบบแรงๆอะไรเงี้ยจะทำได้ดีมีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้จะว่าอันเนี้ยมันลงตัวทุกอย่างเลยอะเอ็มวงเอ็มวีคือลงตัวหมดเลยอะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักพี่มากที่สุดในอาสยามจะอาจจะเป็นคนที่แบบ
มีสาวประเภท2มาเป็นแฟนคลับเยอะมีพี่ๆที่เป็นเกย์อ่ะมาเป็นแฟนคลับเยอะเพลงนี้ทุกคนคือแบบคือแม่งสุดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยรูปนี้ถ้ากลับไปแก้อะไรหรอก็ไม่แก้นะจริงๆแล้วนมจ๊ะใหญ่ไปนะเพราะว่าจ๊ะจะเตือนเลยใครที่ทำนมนะคะอย่าทำใหญ่เพราะเนี่ยจ๊ะทำใหญ่แล้วจะไปทำเล็กมันทำไม่ได้เหมือนแบบว่ามันขยายมาแล้วมันก็จะเหี่ยวมันก็ไม่อยู่ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใครที่จะทำนมที่รักอย่าให้เกิน300ซีซีเพราะอย่างของจ๊ะเนี่ยอันเนี้ย400ซีซีนะอันเก่าแต่อันใหม่อ่ะไปแก้กลายเป็น450ซีซีใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วเราอ่ะจากฐานเราเป็นคนไม่มีฐานเลยพอเราใส่เสื้อแล้วมันไม่มีฐานเลยทุกอย่างมันคือบล็อกทั้งหมดมันก็จะดันมาเป็นก้อนเพราะฉะนั้นอย่าทำนมที่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าใครไม่จำเป็นไม่ต้องทำเลยนมเอาจริงอันนี้ไม่แก้อะไรเลยเพราะว่าแฮปปี้มากกับรูปนี้นะคะชอบมากๆแล้วชอบช่วงเวลาชีวิตนั้นมากอายุประมาณ24กำลังแบบแซ่บกำลังแบบมั่นหน้าเต็มตัวกำลังแบบโอ้โหโทรศัพท์คุยทั้งวันนะแม่ผู้ชายเยอะมากตอนนั้นอ่ะคุยหน่อยอยู่ในอาสยามอ่ะ8ปีอ่ะคุณมีเพลงประมาณเกือบ10เพลงไงอ่ะมันเยอะไงคือจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะแล้วเปลี่ยนแค่หมอรูปต่อไปค่ะที่รักค่ะก็จะเป็นรูปสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะมาเปิดให้ทุกคนดูแล้วก็อาจจะแบบวิพากษ์วิจารณ์กันนิดนึงทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์จ้าได้นะสามารถแบบว่าพี่จ้าหนูว่ารูปเนี้ยพี่จ้าต้องไม่มีอันนี้รูปเนี้ยพี่จ้าต้องทําตาแล้วนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะรูปต่อไปเอาแบบปัจจุบันเลยดีกว่าคุณรูปสุดท้ายค่ะคุณสวยถ้าไหนหน้าแต่งหน้าดีไงทำผมดีชุดดีรูปเนี้ยถ้าจะใส่ทองลงไปอ่ะก็ได้ดูซิมันก็ไม่เข้ากันแล้วมันก็ดูแบบใส่ทำไมอะไรเบาได้ก็เบาคือคำนี้ก็ยังเป็นแฮชแท็กแต่อยู่ว่าเบาได้เบาแม่เบาได้เบาแม่ต้องอยู่นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือสุดพลังอ่ะกูว่าคอนแทคเลนส์สีน้ำเงินก็ต้องงาอะไรเงี้ยแต่นี้คือแบบไม่ต้องจะพูดอะไรเลยมีแค่คำเดียวเลยสวยสวยเนาะมันดีอ่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปปัจจุบันเลยแล้วก็ที่ไปออกรายการมานะคะเอาจริงๆเราก็จะพูดประมาณนี้นะคะถ้าพูดทุกช่วงชีวิตอ่ะมันเยอะมากคุณเพราะว่าแค่อาสยามจะอยู่มา8ปีอ่ะปีนึงมีเพลงทุกปีละ1เพลงบางปี2เพลงบางปี3เพลงเงี้ยคือมันเยอะมากอ่ะแล้วไหนจะรูปที่เราถ่ายกันเล่นๆอีกอะไรเงี้ยจ๊ะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากสิ่งที่จ๊ะทำก็คือตา2ชั้นโบท็อกซ์ดัดฟันเคยร้อยไหม2ครั้งแต่สำหรับคนอื่นจ๊ะไม่รู้ว่ายังไงสำหรับจ๊ะช่วยไม่ได้ช่วยได้แค่ตอนร้อยแป๊บเดียวอยู่ได้ไม่เท่าไหร่หน้าก็จะยกไปอย่างนี้แล้วเคยใหม่คือดีดและเป็นตุ่มเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับจ๊ะจะตัดเรื่องการร้อยไหมไปนมทำมา2รอบอีกรอบนึงก็คือเอาออกเลยเพราะว่ามันหนักจริงๆแล้วพี่จะบอกว่าเราสามารถเซ็กซี่ได้นะโดยที่เราแบบไม่มีนมหรือว่าใครที่อยากเสริมนมเพื่อเชื่อเรื่องโงเห้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านมอ่ะคือซับก็เสริมแค่ไม่เกิน300ซีซีกำลังดีอย่างเนี่ยล่าสุดก็จะมีคนแบบว่าเขาก็ถามมาว่าพี่จ๊ะหนูกำลังจะไปเสริมหน้าอกหมอบอกว่าให้หนูเสริม350หรือ375เอาแบบไม่เกิน400หนูควรเลือกแบบไหนพี่ก็ตอบไปเลยว่าถ้าเป็นพี่เลือกแบบไม่เกิน300แล้วเมื่อคืนเนี่ยน้องเพิ่งตอบมาว่าพี่จ้าหนูไปทำมาแล้วนะคะทำแบบที่พี่บอกมาเลยเป๊ะเลยแล้วตอนนี้เป๊ะปังมากใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องศัลยกรรมเรื่องตาเรื่องนมโบท็อกถามได้มาใน Direct IG หรือถามใน YouTube นี่ก็ได้หรือถามในเพจหรือถามอะไรก็ได้ถ้าพี่เห็นพี่ตอบพี่จะตอบในความที่พี่มีประสบการณ์มาและพี่ก็จะตอบทุกคนนะคะแต่เรื่องจมูกพี่พูดก่อนว่าพี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้ทำเพราะว่าจมูกเนี่ยมันเป็นเรื่องของซับพี่กำลังดีพี่มีความรู้สึกนะถ้าไม่รวยมีจะโดนโกงไปนะเออแต่ถ้าใครไม่ได้สัญญกรรมเลยแล้วแบบฉันไม่สวยแต่ฉันไม่ชอบสัญญกรรมก็ดีค่ะสุดท้ายแล้วความเป็นตัวเราเองก็ดีที่สุดนะคะก็ประมาณนี้วันนี้นะคะหรือว่าใครอยากจะพูดถึงจ๊ะในช่วงชีวิตไหนรูปไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้มีหลายรูปแหละที่มันตาตึงสำหรับหลายคนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะยกขาเอ้ยเด้าเอ้ยหลายรูปอะที่กูไม่เลือกมากูรับตัวเองไม่ได้ช่วยมาคอมเมนต์ให้ทีนะคะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกด Follow แล้วก็กดแชร์ให้จ๊ะด้วยนะคะแล้วก็อยากให้จ๊ะทำอะไรหรือว่าไปที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะคุณค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ